ผยทีเซอร์แรกโนวา12ซีรีส์เตรียมเปิดตัว26ธันวาคมนี้พร้อมอดโฉมฝรั่งสีน้ำเงินเรียกว่าลือกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับสำหรับหัวเว่ยโนวา12ซีรีส์ล่าสุดทางหัวเว่ยก็ได้ปล่อยทีเซอร์แรกของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ออกมาแล้วครับพร้อมทั้งได้เผยวันจัดงานเปิดตัวคือวันที่26ธันวาคมนี้ครับโดยในคลิปเราจะเห็นถึงดีไซน์ฝาหลังของ Huawei Nova 12 Series ลุคชิคในสีน้ำเงินพร้อมอวดลวดลายโมโนแกรมอันเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้อีกครั้งครับพร้อมพรีเซนเตอร์ยี่ยี่ควินชีที่เสริมลุคของซีรีส์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยทางริชาร์ดยู CEO ของ Huawei กล่าวว่า Huawei Nova 12 Series ไม่เพียงแต่เป็นไปในดีไซน์ที่มีความแฟชั่นอย่างเดียวแต่ยังมาพร้อมกับประสบการณ์ที่ครอบคลุมและทรงพลังอีกด้วยตามรายงานก่อนหน้านี้คาดว่าหัวเว่ยโนวา12ซีรีส์จะใช้ชิปคิริน 9000S ตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน Mate 60และในรุ่นท็อปสุดอย่างโนวา12 Ultra จะได้กล้องหลังความเร็ว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ RYYB ขนาด 1:1.55 นิ้วที่สามารถปรับค่ารูปแสงได้จริงตั้งแต่ F1.4 ถึง F4.0 เลยครับ